กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านจิตอาสาหมู่มิติทุกท่านค่ะเก่งกันที่มาทุมาลานะคะอายุ59ปีนักศึกษาวิชารามปีหนึ่งค่ะจิตอาสาควบคุณสวนป่านาบุญหนึ่งนะคะเรื่องการกินเจนะคะก็คงจะเป็นวิบากเป็นอะไรของตัวเองก็ไม่รู้ก็รู้มาตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่นะคะตั้งแต่กำลังจะเป็นวัยรุ่นนะคะ13 14ก็สนใจค่ะก็สนใจนะโอเคก็รู้แค่ว่ามันไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็สนใจแต่มันหายากมันตอนนั้นเราเรียนหนังสือเราก็ห่วงเรียนด้วยอ่ะแล้วการสื่อสารอะไรมันก็ไม่สะดวกค่ะรถลาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีแล้วก็มีคนในหมู่บ้านนี่ท่านไปเหมือนว่าท่านไปเข้าแบบใกล้ๆกลุ่มอสุรก็บอกว่ากินเจกินยังไงคือเห็นอาหารของท่านบอกนี่แหละเกมันเป็นก้อนกลมๆที่เป็นถั่วเหลืองนะคะคุณรู้มันเป็นเป็นถั่วเหลืองมันมีอย่างเดียวเราเลยไปกินมันไม่อร่อยมันกินแล้วมันไม่สบายมันจุกจุกมันไม่สบายเกทำไมเป็นอย่างนี้ก็แค่นั้นแต่ก็จำได้พอแล้วก็เราก็กินอร่อยของเราไปแล้วมาที่มากินกินได้มารู้จักก็จนเรียนจนจบจนทำงานจนวิบากเข้านะคะจนเจ็บป่วยแล้วก็หมอเขาบอกว่าโรคเนี้ยมันรักษาไม่ได้ไม่มียาไม่มีอะไรเราก็เลยคิดเองมันต้องมีสักทางเอาธรรมะก็ฟังธรรมะแล้ววันหนึ่งก็ฟังตามลำดับขั้นนะคะฟังมาเจอของพ่อท่านมาเจอแล้วก็ฟังมาเรื่อยก็สนใจก็ฟังมาแล้วตัวหนังสือวิ่งของอาจารย์ขึ้นมาโอ้นี่ใช่เลยอย่างนี้แหละอย่างนี้ไปเลยตอนนั้นก็เริ่มลดละคือเห็นความสบายแล้วการที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะเริ่มเห็นความสบายแต่เรางดไม่ได้ค่ะแต่เรางดไม่ได้พอกินไปเราก็รู้สึกไม่สบายตัวแต่เราก็อยากอยู่อย่างนี้นะคะก็เลยไปก็ได้ความสบายตัวมาก็เลยตั้งแต่ปี59ค่ะก็เพียรที่จะทำตามอาจารย์นะคะแต่มันวิบากค่ะมันไม่ได้อะมันไม่ได้เราคงทำมาน้อยชาติมั้งคะเรื่องลดละเนี่ยแล้วก็ตกบ้างตั้งศีลก็ล้มอะไรอย่างนี้นะคะก็ล้มก็ล้มก็กินได้บ้างก็ล้มก็คือกดข่มทุกวันนี้ก็คิดว่ายังกดข่มนะคะแต่ก็เห็นความเจริญอยู่เพราะว่าก็ห่างมาห่างออกมาจากสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรแล้วมันก็มีความรังเกียจมันมีความรังเกียจด้วยแล้วมันมีความชอบด้วยค่ะกุรุของที่เราชอบที่เป็นกรอบๆแห้งๆเนี่ยไอ้ที่ไม่กรอบไม่อะไรที่มันก็เหม็นคาวด้วยมันก็มีความไม่ชอบไอ้สิ่งที่เราเคยชอบมันก็หอมๆอยู่มันอย่างนี้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วพอมาช่วงกินเจก็เลยตั้งศีลเพียงพยายามตั้งศีลว่าจะไม่ไปล่วงละเมิดเพราะว่าที่มาก็มีค่ะแต่มันห่างลงแล้วเราไปติดนั้นน่ะคุรุไปติดน้ำจิ้มเขามันมีน้ำจิ้มที่มีน้ำปูน้ำปลาอะไรมาน่ะแล้วมันก็จะลดหวานลูกก็จะพกมาให้เราเราก็พยายามละบ้างมันก็อยู่นานวันแล้วก็ไปฉกกินก็เลยตั้งว่าเนี่ยช่วงกินเจเนี่ยอย่าไปละเมิดนะเอาอย่างน้อยๆก็เอาช่วงกินเจนี่แหละเอาให้รอดเพราะว่าความเจ็บป่วยของเราก็มีอยู่ก็จริงจะเพียรก็รู้แล้วว่ามันดีนะคะเพราะว่าร่างกายมันก็ดีขึ้นจากเราที่ใจร้อนแล้วก็ใจเย็นลงแล้วก็มองเห็นกิเลสหลายตัวขึ้นตาดีขึ้นเห
เห็นในสิ่งที่เราได้ดีๆแล้วก็เห็นในสิ่งที่มันร้ายๆอย่างนี้นะครูรุแล้วขอส่งการบ้านเรื่องกิเลสได้ไหมคะครูรุมันช่วงเลยค่ะช่วงเนี้ยกิเลสมันก็มันหลายตัวแต่ก็รู้อยู่ว่ามันไม่แรงเราจับได้ว่ามันไม่แรงมันหลายเรื่องขอเอาเรื่องเดียวก่อนนะคะข้างบ้านมีงานเพื่อนบ้านเรานั่นแหละค่ะเขาเสียเราก็ไปช่วยก็มาหลายวันแล้วค่ะตั้งแต่วันที่20อย่างส่งการบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลุ้นอยู่ว่าจะที่สายด่วนจะได้เข้าไหมเขาเปิดเสียงมันก็หลายเรื่องเอาเรื่องเสียงค่ะเขาเปิดเพลงเราก็ว่าเราไม่หมดหรอกค่ะแต่เราคิดว่ามันเหลือน้อยกว่านี้แต่พอมานี้เขาเปิดเออเราสนุกอยู่อ่ะเรารู้สึกสนุกอยู่อ่ะแต่เราเลือกนะคะมันมีชอบชังนะคะคุณรู้เรามีชอบชังในนั้นน่ะถ้าเพลงไหนที่มันเป็นเพลงเก่าๆที่เราเคยฟังที่มันไม่สองแง่สองงามเราก็อู้สนุกเรานี่เราสนุกแต่เห็นอยู่ว่าเราไม่ได้ฟังเนื้อหาแต่เราฟังเอาจังหวะก็บอกนิกบอกว่าเนี่ยมันกิเลสนะเนี่ยแม้จะฟังเอาจังหวะเราก็เพลิดเพลินนะแล้วพอต่อมาก็เปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆค่ะครูแล้วมันเพลงยุคมายุคปัจจุบันมันไม่ใช่สองแง่สองงามนะคะมันเป็นเอาตรงๆเลยแล้วก็โอ้ยแล้วดนตรีมันก็ไวแล้วก็มีความชังในนั้นนะคะไม่จะเถียงกิเลสมันยังไงเนี่ยเราต้องออกจากเรื่องนี้นะต้องไปถามครูรุว่าจะเถียงมันยังไงจะเอามันยังไงประมาณนี้ค่ะครูรุขอคำชี้แนะด้วยค่ะปัญญาน้อยค่ะเป็นยังไงคะน้องเอมีทั้งชอบมีทั้งชังเนาะโอ้ยเป็นไงคะชอบก็ฟูชังก็เหี่ยวเอาฟูฟูเหี่ยวๆจะเอาอยู่แบบนี้บ่ถามมันสิชอบค่ะเชิญเชิญน้องเอค่ะฟังแล้วนึกถึงตัวเองเลยค่ะเมื่อวานเพิ่งกลับไปฟังเพลงที่ตัวเองเคยชอบสมัยเด็กๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเพลงทางโลกอะไรหรอกค่ะคืออย่างวันก่อนเนี่ยก็กลับไปฟังเพลงคราวนี้คำถามค่ะคำถามลืมเลยมัวแต่คำจะลืมค่ะคำถามก็คือทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะคะทำไมถึงรู้สึกว่าโอ้อันนี้จากชอบสักพอฟังไปแล้วมันชังทำไมตอนแรกถึงคิดว่าตัวเองน่าจะลดชังลงไปได้เยอะแล้วทำไมถึงคิดแบบนั้นนะคะอากิ่งอ๋อก็คิดว่าเรามันเป็นการกดข่มเรื่องไอเนี้ยมันผิดศีลเรื่องบันเทิงอะไรมันผิดศีลเราพยายามละมันมีไปเที่ยวไปไหนเราก็ละเราไม่ไปแล้วทีนี้มันเราก็ไม่ค่อยได้ฟังได้อะไรแล้วนะคะตอนนี้มันอยู่ข้างบ้านบ้านเขาเปิดเราได้ฟังโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาเปิดไอ้เพลงธรรมดาแล้วก็ฟังโอ้มันก็สนุกอยู่นะเนี่ยกิเลสเรายังเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เต็มอัตตาหรอกเราสนุกคราวนี้มาฟังตรงเนื้อหามันโอ้อาจารย์ก็บอกว่ามันก็บอกแล้วความเสียใจความอะไรคือเป็นแบบโลกอ้าวเราจะไปสนุกกับมันทำไมแต่เราก็สนุกในจับได้ว่าสนุกในจังหวะสนุกในจังหวะของมันอ่ะก็เลยโอ้เขาก็เคาะตัวนั้นเคาะตัวนี้อ้าวแล้วเราเคาะไม้เนี่ยทำไมมันไม่สนุกเขาก็เคาะไม้เคาะไออุปกรณ์ตัวนั้นตัวนี้มารวมกันมันก็เป็นเพลงแล้วมันก็ถูกใจเราเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมเพลงมันก็เป็นเพลงนั่นแหละอาก็อยู่แล้วเพลงมันก็คือเป็นเพลงแต่ก่อนนะเราพอเราลดละได้ใช่ไหมเราก็รู้สึกดีที่เราละชั่วได้ไงเราก็ยึดดีนี่ฉันทำได้แล้วเห็นไหมศีลฉันสูงแล้วนะนี่ศีลฉันสูงแล้วนะใครมาถามฉันก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจไม่แล้วเพลงก็ไม่ฟังละครก็ไม่ดูโอ้เดี๋ยวนี้ฉันทำได้แล้วอ่ะก็มีความยึดดีอยู่ในมือและกำไว้ข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วคราวนี้พอได้ยินเพลงปุ๊บพอเราหลงฟังเอ้ยเพลงนี้ก็เพราะโอ้โหจังหวะดีนิ้วก็เริ่มเคาะขาก็เริ่มขยับ
อ่ะก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่นะไม่นะนี่มือข้างนี้ฉันจำไว้แล้วนะว่าฉันทําได้แล้วมันผ่านแล้วทําไมฉันมาหลงอยู่ตรงนี้ได้อ่ะกิเลสตัวที่หนึ่งมันก็วิ่งมาใช่ไหมมันก็มีความรู้สึกเปรียบเทียบแล้วว่าเฮ้มันยังไงอ่ะคราวนี้อันที่สองเพลงมันก็คือเพลงใช่ไหมใครเนาะที่ไปเอาเพลงที่เขาเปิดธรรมดาของเขาอ่ะเอามาใส่ในใจของเราให้เป็นทุกข์ใครเนาะก็เราอีกใช่ไหมเรานั่นแหละไปตั้งแง่ตั้งใจฟังคือเพลงมันเปิดไปปกติอ่ะถ้าเราไม่ได้ตั้งใจฟังมันก็เป็นเสียงผ่านไปไงเรานั่นแหละเอาใจเราไปฟังเอาฟังเสร็จโอ้เริ่มอินเริ่มนึกถึงนู้นนี้นั้นโอ้จังหวะนู้นจังหวะนี้อดีตรำลึกของเรานู้นนี้นั้นเรานี่แหละค่ะถ้าจะว่าไปเรานี่แหละค่ะที่เป็นคนเอาทุกข์มาแล้วก็เอามาไว้ในใจเราแล้วก็มาเพ่งโทษตัวเองมาทําทุกข์ทับถมตัวเองโอ้ไม่ใช่ใครเลยค่ะไม่ใช่ข้างบ้านด้วยค่ะเราล้วนๆค่ะคราวนี้เราพอมันมีทุกข์แล้วใช่ไหมอากิ่งก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะมันมีทุกข์ขึ้นมาแล้วแหละแล้วฉันจะออกจากทุกข์นี้ยังไงเลยมาขอแรงพวกเราช่วยกันตําหนิกิเลสใช่ไหมจริงๆเราไม่ได้ตําหนิกิเลสนะคะเราตําหนิอากิ่งเลยเพราะอากิ่งเป็นคนพามันเข้ามาเป็นคนเปิดประตูรับเพลงอันนั้นแหละเข้ามาเองคราวนี้อารับเข้ามาแล้วอ่ะทุกข์มันอยู่ที่ใจอาแล้วอ่ะอาลองบอกสิว่าถ้าเป็นอาอาจจะคิดว่าอาจจะทำยังไงกับมันไหนๆขอฟังความคิดเห็นอากิ่งจะทำยังไงกับมันต้องทำว่าเสียงก็คือเสียงอย่าไปปรุงอย่าไปสนุกอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอินกับเขาเสียงมันก็คือเสียงเขาก็เปิดอยู่บ้านเขาตามแบบของเขาเราก็ต้องพยายามละทำคืออย่าไปปรุงอย่างนั้นค่ะถูกไหมคะ อันนั้นก็เหมือนกับไอ้กับข้าวนี้เราไม่ชอบผักมันไปไกลๆไอ้กับข้าวที่เราชอบอันหลีมาใกล้ๆเราดีกว่ามันก็ยังเป็นแบบนั้นมันก็คือเรายังชังไงชังแต่ว่าเราใช้วิธีหนีห่างหรือพรากห่างใช่ไหมยังมันยังเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่ไงคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันดีไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งนั่นแหละค่ะมันก็ดีกว่าเราไม่คิดจะทำอะไรกับมันไปเลยสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้เราคิดใหม่ตอนนี้ทุกที่มันอยู่ในใจของอายอ่ะของอากิ่งอะค่ะมันเป็นประโยชน์กับอาบ้างไหมคะทุกมันเป็นประโยชน์ไหมมันไม่เป็นประโยชน์นะเราก็รู้ว่าศีลอะมันผิดศีลอย่างนี้ไม่ได้มันขาดไปแล้วข้อนี้ศีลมันขาดไปแล้วแล้วจะแก้ยังไงดีคะศีลมันขาดไปแล้วก็แล้วไปพยายามทำใจในใจให้มันเป็นความเป็นจริงเสียงก็คือเสียงค่ะจริงๆแล้วอาเห็นโทษนะอาเห็นโทษของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจอาจริงๆแล้วนั่นแหละค่ะคือเห็นแล้วแหละว่าเราอ่ะมีความชังใช่ไหมอาเห็นอยู่ชัดๆแล้วแหละว่าอามีความชังซึ่งความชังนั่นแหละมันทำให้อาทุกข์ใจไม่สบายใจมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะผิดศีลคราวนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะสิ่งที่มันผิดมันก็ผิดไปแล้วจริงๆนั่นเขารู้นิ่งน้องเอหรือว่าเป็นพี่พี่ออนเนี่ยเหมือนน้องเออ๋อน้องเอใช่ไหมคุณรู้เองค่ะคุณรู้อาจจะขึ้นหลุดนะคะก็นะคะอากิ่งก็พิจารณาถึงความชอบความชังในใจของอากิ่งเนี่ยแหละที่มันจะเป็นตัวที่ทําให้อากิ่งทุกข์ถ้าเราไปผูกจิตไว้กับสิ่งที่เข้ามาแล้วเราชอบก็ฟูใจเราชังก็แฟบใจนี่มันเป็นสุขลวงนะคะเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสุขลวงเป็นสุขที่มันไม่จริงน่ะแล้วมันเป็นสุขแวบเดียวแล้วมันทําให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมคะถ้าเราชังเราก็อยากจะผลักมันไปไกลๆใช่ไหมคะโอ้แต่ตอนที่เพลงที่เราชอบเราก็รู้สึกว่ามันก็สนุกนะเนี่ยแต่พอเจอเนื้อหาที่เราไม่ชอบเราก็ชังเราก็ผลักใช่ไหมคะเราก็พยายามที่จะดิ้นรนผักมันออกไปเนี่ยมันอันนี้ก็คืออาการของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเห็นพิจารณาเห็นตามจริงตามความเป็นจริงว่ามันก็เป็นเสียงที่ผ่านเข้ามานะอันนี้ก็คือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราไม่ไปปรุงชอบปรุงชังเข้าไปในตรงนั้นนะคะเราก็จะเห็นเสียงมันก็เป็นเสียงมันไม่ได้มีความชอบความชังมันคือมันไม่มีกิเลสนะมันไม่มีอาการที่จะมาดูดผักลักชังให้กับเราอะค่ะเราก็จะล้างตรงนี้ไปแล้วก็จะเห็นความมันไม่เที่ยงด้วยนะเดี๋ยวมันก็
เออฟูขึ้นมาแล้วมันก็แฟบลงไปแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของอาการที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้แหละเราก็จะได้พิจารณาลงไปลึกๆนะคะเราก็รู้สึกว่าขอบคุณนะขอบคุณข้างบ้านที่ทำให้เราเห็นกิเลสตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พิจารณาถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเออเราแต่ก่อนนี่ก็คงออนไม่รู้ว่าอากิ่งพิจารณาตรงนี้เนี่ยมันมีอาการที่เป็นทุกข์จริงๆเนี่ยก็คือรู้สึกว่าตัวไม่ชอบใจที่ตัวเองมีกิเลสอย่างนี้หรอคะหรือว่ายังไงนะไอ้ทุกข์จริงๆแล้วมันรู้สึกยังไงนะคะมันเหมือนไอ้เพียงไหนที่ถูกใจก็ชอบไม่ถูกใจเราเห็นสองอันมาพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะเห็นสองอันโอ้เรามีทั้งชอบทั้งชังเลยนะนี่นะเนี่ยมาคู่กันเลยนะเนี่ยมันผิดศีลนะนะต้องเอาองค์ต้องไปถามครูรู้แต่ก็เห็นว่าเราก็วางใจได้มาระดับหนึ่งมันไม่ได้ลำคาญระเบิดระเบ้อเหมือนเมื่อก่อนนะคะค่ะ แต่มันมีหลายๆอยู่ในใจของเราที่เราเห็นอาการชอบชังใช่ไหมคะใช่เห็นอาการชอบชังเพราะฉะนั้นเราก็นั่นแหละค่ะเราก็วางใจของเราว่าโอ้อันนี้ชอบชังนี่มันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเนาะมันเป็นสิ่งที่เราตอน5บาทเคยผูกเอาไว้ว่าถ้าแบบนี้เราชอบถ้าแบบนี้เราชังใช่ไหมคะอันนี้เป็นจิตที่เรามันไปยึดเอาไว้อะค่ะเราไปให้ค่าของมันเอาไว้แต่จริงๆเขาก็เป็นเสียงของเสียงอย่างนั้นแหละเสียงมันก็เป็นเสียงแบบนั้นล่ะแล้วก็ถ้าเสียงที่เขาปรุงไปแบบในทางที่เราไม่ชอบเราก็มันก็เป็นเสียงแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็คือเสียงแต่ใจที่เราไปชอบไปชังเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการที่จะดิ้นรนใช่ไหมคะหรือว่าดูดหรือว่าดึงเข้ามาพอชอบเราก็ดูดดึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าชังก็อยากเอาออกไปมันก็ยังเป็นตัวที่จะทำให้เราสุขทุกข์สุขทุกข์อยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่เที่ยงขึ้นขึ้นลงลงนะมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ปกติมันเป็นทางที่เราไม่ปกติเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ร่างกายของเรามาสู่สภาวะที่มันปกติก็คือเราเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่ได้ไปปรุงชอบปรุงชังเข้าไปในตรงนั้นนะค่ะค่ะก็เป็นอันนี้ก็คือสภาวะไม่ทราบว่าท่านอื่นจะเพิ่มสภาวะตรงนี้แนะนำอากิ่งยังไงดีคะเชิญคุณรู้เชงค่ะน้องเอรู้สึกมันจะสายหลุดไปค่ะค่ะก็ชอบอากิ่งเก่งนะคะในการแยกแยะค่ะคือเวลาสังเกตอากิ่งจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราชอบอ่ะมันคือลีลาไหนอย่างอันนี้คือชอบจังหวะเพลงที่ยังสนุกอยู่แล้วก็ชังที่ทำไมเรายังชอบอยู่ทำไมเราถึงยังชอบมันมีทั้งสองอย่างคือชัดนะคะเห็นชัดว่าเราชอบเราชังอะไรนะคะมีการแยกแยะที่ละเอียดค่ะตอนนี้มันเหลือแต่พลังในการพิจารณาให้มากค่ะเรารู้ทั้งประโยชน์และโทษของทั้งสองอย่างอยู่แล้วค่ะมันเหลือแต่กำลังในการเติมอะค่ะต้องอะไรนะพระภูริกำมังกระทำให้มากพิจารณาให้มากค่ะคือบางท่านเนี่ยยังแยกไม่ออกนะว่าเราติดตัวไหนอย่างจริงชัดว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้รำคาญเสียงแต่ฉันน่ะชอบแล้วฉันรู้ด้วยว่าฉันชอบจังหวะเนี่ยคือมันละเอียดลงมาระดับหนึ่งแล้วนะคะเหลือกำลังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็หมั่นทบทวนเรื่องพวกนี้แล้วค่ะพิจารณาประโยชน์และโทษให้มันมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีกำลังในการที่จะหลุดจากตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณรู้สีค่ะจะไปพิจารณาต่อค่ะจะไปเปลี่ยนสีให้เข้มข้นขึ้นค่ะคุณคงจะช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูทุกท่านค่ะนุโมทนาค่ะ